สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตนะผมว่าในสัปดาห์นี้นะผมว่าในวันที่18พฤษภาคมนี้นะครับผมว่าในตัวเกมนะครับมีอะไรอัปเดตกันมาบ้างนั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวผมพามาดูรถข้างหลังผมเลยนั่นเองนะครับผมในวันนี้นะโอเคผมรถข้างหลังผมนี่ก็จะเป็นเวกเตอร์นั่นเองหรือเร็กซัสนั่นเองนะครับผมในเกมนะครับลายนี้น่าจะเป็นลายใหม่นะเพื่อนๆนะผมคิดว่าคันนี้น่าจะเป็นลายใหม่นะผมไม่เคยเห็นลายนี้นะครับผมเพื่อนๆนะสำหรับคันนี้นะเพื่อนๆสำหรับคันนี้นะครับผมสำหรับเวกเตอร์นะเพราะว่าผมขี่ประจำอยู่นะครับคันนี้นะผมไม่เคยเห็นลายนี้น่าจะเป็นลายเอามาใหม่นั่นเองนะครับผมใครที่อยากได้อย่าลืมมาซื้อนะครับแล้วก็เป็นรถที่ค่อนข้างขับดีนะผมแล้วก็อยู่ในแพทของจูเนอร์ด้วยนั่นเองนะครับผมแพทของจูเนอร์ดียังไงก็คือโหลดเตี้ยได้โดยที่เราบังคับได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็เป็นรถที่ขับดีค่อนข้างดีนะครับรูปทรงอาจจะไม่ถูกใจนะเพื่อนนะแต่ผมบอกเลยคันนี้ขับดีจริงนะผมใช้อยู่ในภารกิจแบบออโต้ช็อปอยู่นะครับผมมาคันที่2นะผมเป็นรถในแพทจูเนอร์เหมือนกันนั่นคือ RT 3000นั่นเองหรือ S 2000บ้านเรานั่นเองนะครับผมลายนี้น่าจะเป็นลายที่มีอยู่นะเพื่อนๆนะลายนี้นะผมคิดว่าคันนี้น่าจะมีอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็สีนี้นะครับผมก็เป็นสีที่โอ้โหค่อนข้างสวยนะผมว่าเข้ากันเลยนะเข้านะจริงๆผมคิดว่าต้องสีด้านอาจจะสวยนะผมว่าสีนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมมาดูใกล้ๆเนี่ยใครที่อยากได้นะครับก็รีบจัดกันได้นะเพื่อนแล้วก็แบบแต่งได้ค่อนข้างเยอะนะผมในแพทของรถของจูเนอร์นะครับก็ทั้งคู่นี่ก็เป็นรถที่ค่อนข้างความสวยนี่คือโอเคนะสำหรับผมนะคันนู้นอาจจะสู้คันนี้ความสวยอาจจะไม่ได้นะครับแต่ในความคิดผมนะครับผมแต่ว่าคันนี้ก็จะเป็นคันที่ขับค่อนข้างยากนั่นเองนะผมถ้าสำหรับมือใหม่นะผมว่าคันนี้ขับค่อนข้างยากครับถ้ายิ่งแบบคุณไปกดแบบว่ารถลดความเตี้ยมันอีกนะผมหรือว่าเนี่ยครับทำให้มันเตี้ยลงครับถ้าคุณทำนะโอ้โหรถนี่คือแบบขี่แทบไม่ออกนะผมดิฟจะตายเลยนะคันนี้นะก็อาจจะคันนู้นอาจจะบังคับได้ดีกว่าสำหรับมือใหม่นะครับผมโอเคนะครับมาเดี๋ยววันนี้เราดูที่ว่าในวันนี้เกมแม่งอัปเดตอะไรกันบ้างตัววันนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นหน่อยนะเพื่อนนะผมเอาอีกไอดีมาทำให้ดูนะครับผมนะไปดูกันเลยครับผมว่าในสัปดาห์นี้มีอะไรอัปเดตกันเข้ามาบ้างนะครับในสัปดาห์นี้ไม่มีอะไรอัปเดตนะครับร้านรีเจนนะครับแต่ว่ารถที่หายไปก็คืออัลฟินนั่นเองนะครับผมหรือแพนเทอร์นั่นแหละนะครับคันสีแดงนั่นราคา2ล้านนะครับเอาไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นลิมิเต็ดรอบสุดท้ายนะใครซื้อไม่ทันก็เสียดายด้วยนะครับผมในสัปดาห์นี้เราก็มาดูว่าในสัปดาห์นี้มีรถอะไรอัปเดตกันบ้างนั่นเองคันแรกนะผมเป็นโคเมต S2 นั่นเองนะผมโคเมต S2 ปกตินะครับก็ลดราคานะครับผมจากราคาเต็ม1.4 ล้านนะครับเหลือ900,000นะครับผมใครที่อยากได้นะอย่าลืมมาจัดนะครับก็เป็นคันที่ค่อนข้างขับดีแล้วก็ค่อนข้างแรงในระดับสปอร์ตนั่นเองนะครับผมมีอีกไหมโอเคครับผมในร้านรีเจนน่าจะไม่มีนะไอ้2ประตูเนี่ย4ประตูหน่อยครับ10ประตูไม่มีนะครับผมไปมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์นี่ผมไม่เห็นรถมานานแล้วนะผมสเปเชียลนี่ก็ไม่รถมาพักหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปดูร้านซาวเทิร์นนะครับซาวเทิร์นก็ไม่มีอะไรอัพเข้ามาใหม่นะเพื่อนๆนะซาวเทิร์นไม่มีอะไรอัพรถวัปปิดโดมิเนเตอร์ ASP นั่นเองนะครับผมก็เป็นรถคันนึงที่อยู่ในแพทลอสออฟจูเนอร์นะครับสังเกตได้ว่าในสัปดาห์นี้รถแพทของรถราคาของรถออฟจูเนอร์ค่อนข้าง2คันแล้วนะฮะผมคิดว่าต้องมีอะไรนะครับผมว่าในสัปดาห์นี้ออโต้ช็อปมีชัวร์ครับ RT 3000ก็ลดราคานะครับจาก1.2 ล้านเหลือ900,000นั่นเองนะครับมีแน่นอนนะดูทรงแล้วนะคันนี้ก็เป็นอีก1คันเสียดายนะคันนี้ไม่ได้อยู่ในแพทจูเนอร์นะเป็นคันที่ผมก็น่าชอบนะครับผมก็คือเพนัมบาร์ FF นั่นเองนะครับผมก็ค่อนข้างดีนะเป็นคันที่ค่อนข้างขับดีครับผมลดราคาจาก1.3 ล้านเหลือ900,000นั่นเองนะครับผมก็ค่อนข้างขับดีเลยทีเดียวนะครับใครที่อยากได้นี่คือต้องรีบมาจัดนะครับหรือว่าใครที่แบบอยากลองรถก่อนก็สามารถไปลองได้ใน LS นั่นเองนะครับผมว่าน่าจะมีให้ลองนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูด้วยนะออฟรถก็ไม่มีครับผมลักซ์ซูรี่ครับไม่มีครับผมมอเตอร์ไซค์ครับโอ้โหไม่มีอะไรเลยนะเพื่อนนะไปเชื่อไม่ลดราคานะผมไปดูวอลสป็อกกันหน่อยมาถูราคาเท่าเดิมนะฮะโอ้ไม่มีอะไรเลยนะเพื่อนนะโอ้โหไม่มีเลยนะผมไปดูในร้านเครื่องบินหน่อยดิเผื่อจะแบบมีอะไรหลอมๆนะเพื่อนนะโอ้ไม่มีเลยนะไม่มีเลยลดราคาดูไดนาสติเอหน่อยโอ้พายเอ็นอพาร์ตเมนต์ก็ไม่ลดราคานะครับผมไปดูไดนาสติเอที่เป็นตึก CEO กับเอเจนซี่นะครับก็ไม่ลดราคานะครับผมโอ้โหไหนดูธุรกิจหน่อยดีขับเฮ้าส์ครับไม่ลดราคานะครับผมบังเกอร์ครับผมไม่ลดราคานะครับแฮงก้าครับแฮงก้าก็ไม่ลดราคานะครับเฟเกอร์ตี้ครับก็
ก็ไม่รู้ราคานะผมในขับครับผมในขับก็ไม่รู้ราคานะครับอาร์เคดครับผมอาร์เคดก็ไม่รู้ราคานะครับออโต้ช็อปครับผมออโต้ช็อปลดราคานะครับผมจากล้าน8นะครับเหลือล้าน2นะครับอันนี้คือแพงสุดของออโต้ช็อปแล้วนะครับตรงอื่นก็อาจจะแพงไม่เท่านะครับก็ลดราคาก็นั่งเยอะนะเพื่อนๆนะใครที่อยากทำหรือเป็นมือใหม่นะครับเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ผมค่อนข้างแนะนำสำหรับมือใหม่นะผมแล้วก็เป็นไฮเล็กๆนะครับแล้วได้เงินค่าตอบแทนค่อนข้างดีนั่นเองนะผมคุ้มราคาแน่นอนนะผมภารกิจก็สนุกนั่นเองนะครับออโต้ช็อปนะเป็นสิ่งที่ผมแนะนำสำหรับมือใหม่นะแต่ยังไม่ได้ทำคลิปแนะนำมือใหม่เลยนะฮะโอเคผมก็ซื้อตรงนี้แล้วเรียบร้อยนะใน ID นี้นะโอ้ลดราคาด้วยสำหรับผมว่าในสัปดาห์นี้ต้องไม่ธรรมดาแล้วสำหรับออโต้ช็อปนะครับผมปะเดี๋ยวผมพาไปดูในร้านของซีเมนต์กันเลยนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ร้านของพี่เหม่งซีเมนต์แล้วนั่นเองนะครับผมมารถที่อยู่ข้างๆผมนี้ก็คืออนิตลิมัสนั่นเองนะครับผมเป็นรถที่ค่อนข้างขับดีนะครับผมบอกเลยขับดีนะครับแล้วก็แต่งสวยจะได้เลยนะครับแล้วก็อยู่ในแพท Lord of Junior อีกแล้วนะครับผมก็เป็นคันที่ผมอยากให้เพื่อนๆลองมาลองกันนะขับดีจริงนะแต่งสวยด้วยนะครับผมคันต่อไปครับผมเป็น Jester RR นั่นเองนะผมดูชื่อครับ Jester R นั่นเองหรือซุปเปอร์ตัวใหม่นั่นเองนะผมก็เป็นคันที่ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับล้อก็เป็นเอกลักษณ์นะครับมีแค่คันนี้คันเดียวด้วยนะเพื่อนนะล้อเป็นเอกลักษณ์ของเขานั่นเองนะผมแต่งก็นั่งสวยนะเพื่อนๆน่าจะชอบกันเยอะนะครับเด็กรุ่นใหม่ๆนะโอ้โหผมบอกเลยคันนี้นะครับขับเนี่ยอาจจะกลางๆนะครับแต่ว่าตัวรถเนี่ยค่อนข้างสวยเลยทีเดียวผมให้ไปที่แบบ 9.5 เต็ม10เลยก็ว่าได้นะ มันเตี้ยไปหน่อยมันเล็กไปหน่อยนะผมตอนมันไม่ค่อยยาวนะครับผมก็เลยให้ไป 9.5 แล้วกันนะโอเคมาโคมเอ็ดเอ็ดทูนั่นเองนะผมก็มีให้ลองด้วยนะใครที่อยากลองปอร์เช่มาลองครับโคมเอ็ดเอ็ดทูตัวนี้ไม่ธรรมดาครับผมใช้ในแพดล็อตออฟจูเนอร์ได้ด้วยนะครับหรือว่าใช้ในออโต้ช็อปได้นะครับผมก็เจ๋งไปเลยนะเพื่อนนะเป็นคันที่ค่อนข้างขับแรงนะครับเป็นคันที่ค่อนข้างแรงในรอบปลายนั่นเองนะครับแต่ว่าในรอบต้นนี่อาจจะขับลำบากกว่าเพื่อนๆ นิดนึงนะครับแล้วแต่ถ้าใครคุมรถอยู่เนี่ยผมบอกเลยค่อนข้างดีนั่นเองนะครับผมมาคันที่3นั่นเองครับเอ้าลายนี้กลับมาแล้วนั่นเพื่อนเดี๋ยวผมแนะนำให้มาซื้อนะครับลายนี้เป็นลายที่นะครับถ้าใครไม่ได้ซื้อในรอบที่แล้วนะครับผมก็มาซื้อในรอบนี้นะครับเป็นลายค่อนข้างแรงนั่นเองนะครับในรอบที่แล้วนะครับผมเป็นลายค่อนข้างแรงลายมังกรอย่างนี้นะครับผมก็หาซื้อได้มันแต่งไม่ได้นั่นเพื่อนตอนแรกอ่ะมันแต่งไม่ได้นะมันเอาออกไปนะครับผมมันเป็นลิมิเต็ดนะตอนแรกอ่ะมันให้ไปซื้อแบบใน LS นะในเมื่อสัปดาห์ไหนก็ไม่รู้นะแต่ว่าที่ผ่านมานี่แหละครับผมแต่ว่าผมจำไม่ได้นะขออภัยด้วยนะครับก็เป็นคันที่ผมแนะนำค่อนข้างเพื่อนๆนะครับใครที่อยากได้3ดอนั่นเองนะผม3ดอบ้านเรานะก็สามารถมาซื้อได้นะเป็นรถที่ขับหน้านะครับผมอาจจะขับลำบากหน่อยสำหรับมือใหม่อาจจะไม่ค่อยชอบนะครับแต่ผมบอกเลยลายสวยมากนะถ้าเพื่อนๆไปใส่สีสวยกว่านี้นี่คือเด็ดมากนะครับคันสุดท้ายครับผมก็คันนี้เห็นเป็นกระบะอย่างนี้นี่คืออยู่ในแพทล็อตออฟจูเนอร์เหมือนกันนะผมหรือว่าใช้ในออโต้ช็อปได้เหมือนกันนะครับอันนี้ขอโทษนะไม่แน่ใจว่าลายแลหรือเปล่าอันนี้คันนี้ผมไม่ค่อยได้มาขับนะผมให้ KR นั่นเองนะครับเป็นกระบะที่ผมชอบค่อนข้างมากกว่าตัวที่เข้ามาใหม่นะครับผมแต่คันนี้แต่ว่าคันนี้ขับลำบากไปหน่อยนะสำหรับผมนะขับค่อนข้างยากนะครับแต่ความสวยนี่ผมให้มากกว่านะครับแล้วก็แต่งได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมวันนี้ร้านของพี่เหม่งซีเมนต์ก็มีแต่รถของออโต้ช็อปนะครับแสดงว่าออโต้ช็อปในสัปดาห์นี้ต้องไม่ธรรมดานั่นเองนะผมยกเว้น3ล้อนะครับ3ล้อไม่ใช่รถของออโต้ช็อปนั่นเองนะครับไปเดี๋ยวผมพาไปดูใน LX คันนี้กันต่อเลยครับผม Let's goโอเคครับผมวันนี้ผมก็ได้มาอยู่ในเอวีคามีกันแล้วนะครับผมวันนี้รถที่สามารถเทสได้นะครับผมแล้วก็จะมีโดมิเนเตอร์ AFP นะผมก็จะไปไวๆนะคันนี้ผมอธิบายไปเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้จะเป็นแบรนด์ชีนะผมเป็นคันฟรีนั่นเองนะครับใครที่อยากลองผมว่าไปกดซื้อเลยดีกว่าฮะ0บาทด้วยนะครับเพื่อนนะโอเคครับผมแล้วเป็นคันสุดท้ายเป็นคาริโก้ GTF นะเป็นคันที่ผมบอกเลยว่าโคตรดีนะสำหรับใช้ภารกิจในออโต้ช็อปนั่นเองนะผมเป็นคันที่ค่อนข้างดีเลยนะเพื่อนๆนะผมบอกเลยโคตรดีนะครับบอกคำนี้นะแต่ว่าเลี้ยวอาจจะแข็งไปหน่อยนะเพื่อนๆก็ลองไปปรับใช้ไปของตัวเองนะครับผมใครที่อยากลองว่ามันดีแค่ไหนก็ลองซื้อไปลองดูนะครับค่อนข้างเจ๋งเลยเดี๋ยวว่ามาลองในLV Cabได้นะผมสามารถมาเทสได้นั่นเองนะครับมาดูรถรางวัลในสัปดาห์นี้นะผมเอ้ารถรางวัลในสัปดาห์นี้ก็ยังเป็นของแพทจูเนอร์อยู่นั่นเองนะครับผมก็เป็นไซเฟอร์นั่นเองนะครับผมหรือว่า BMW นั่นเองนะครับมาดูในสามารถทำยังไงถึงได้นะครับคุณต้องเล่นท็อป1นะครับให้ได้อันดับ1นะผม4รอบของสตรีทเรสนั่นเองนะครับผมให้ได้อันดับ14รอบนะไม่ใช่4วันนะเพื่อนๆนะ4รอบนะครับขอคุณได้ที่1 4รอบคุณได้ไปเลยนะเพื่อนๆนะเนี่ย BMW นะผมว่าดูทรงแล้วน่าจะทำให้ดูด้วยนะครับผมในสัปดาห์นี้นะเพราะว่าอันนี้ค่อนข้างทำง่ายนะวันเดียวน่าจะได้เลยนะเพื่อนๆนะเพราะว่าจริงๆคุณเล่นกับเพื่อนก็ได้นะครับสตรีทไอพิสูจน์เลสเนี่ยครับใช้พิสูจน์เลสไหม
อ่ะสตรีทเลนนะคุณเล่นกับเพื่อนก็ได้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนแบบยอมแพ้เราก็เลยสลับกันก็ได้นะเพื่อนนะ4วันให้คุณได้คันนี้ฟรีเลยนะคันนี้ก็เป็นคันที่ค่อนข้างขับดีด้วยนะเพื่อนนะผมบอกเลยนะใครยังไม่เคยลองนี่ผมบอกเลยว่าลองไปเก็บมาก่อนนะครับแล้วลองขี่ดูนะผมบอกเลยคันนี้เจ๋งจริงนะครับคันค่อนข้างขับดีด้วยนะครับผมแล้วจะมาดูนะครับในสัปดาห์นี้นะผมว่ามีจ็อบอะไรคูณ2อ้าวจ็อบกดผิดอีกแล้วมีอะไรจ็อบอะไรคูณ2นะครับผมในสัปดาห์นี้คูณ2คูณ3หรือเปล่านะครับดูอันหลักๆนะครับสตันเลสก่อนเลยเผื่อมีด่านก็มาใหม่เงี้ยเพื่อนๆจะได้มารีวิวเพื่อนๆให้ดูนะมีไหมสตันเลสโอ้สตันเลสไม่มีนะผมไปดูเลสกันหน่อยสิRed มีไหมเผื่อบางคนมีคนถามนะผมว่าสตรีทเรดนะครับอยู่ตรงไหนพี่สตรีทเรดอยู่ตรงไหนนี่ครับผมสตรีทเรดนะครับนี่คือทั้งแถบเลยนะครับอยู่ในคนต้องกดเข้ามาที่เรดนะครับแล้วอยู่ในสตรีทเรดนี่ทั้งหมดนะครับใช้คนขั้นต่ำแค่2คนนะครับคุณสลับกับเพื่อนเล่นก็ได้นะจริงๆแล้วมีประมาณ1 2 3 4 5 6 7 7สนามนั่นเองนะครับผมเพื่อนๆ7สนามคุณก็เล่นกับเพื่อนๆได้นะครับผมแล้วก็ผัดกันแพ้ก็ได้นะผมบอกเลยสบายมากนะครับได้รถง่ายมากนะครับผม4รอบเองได้รถ BMW คันละเกือบล้านนะครับหรืออาจจะล้านกว่าด้วยนะเพื่อนๆนะดูมิชชั่นหน่อยดี First Road ก็ไม่คูณแล้วนะครับผม Last Road ก็ไม่คูณแล้วนะครับมีไหมมีไหมโอเคครับผมในสัปดาห์นี้มิชชั่นหลักๆก็ทั้งเลสตันเลสแล้วก็มิชชั่นไม่มีอะไรคูณเลยนะครับผมไปเดี๋ยวผมพาไปดูออโต้ช็อปครับว่าออโต้ช็อปคูณอะไรในสัปดาห์นี้นี่นะครับผม Let's go โอเคครับผมตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในออโต้ช็อปแล้วนั่นเองนะผมมาดูหน่อยครับว่าในสัปดาห์นี้โอ้โหสัปดาห์นี้ออโต้ช็อปคูณ3อีกแล้วนะเพื่อนๆบ้าไปแล้วนะโอ้โหคูณ3เลยหรอบ้าไปแล้วนะเพื่อนๆคูณ3เลยนะครับโอ้โหมาอีกแล้วใครที่อยากเก็บด้วยออโต้ช็อปนะครับมาครับโอ้โหคูณ3อีกแล้วอ่ะเพื่อนๆโอ้โห2รอบนะครับคือมันเพิ่งห่างกันไม่นานนะเพื่อนๆนะคูณ3 2รอบเลยเหรอครับโอ้อย่างนี้ต้องมีคลิปแน่นอนครับผมผมยังทำไม่ครบด้วยนะของออโต้ช็อปอะเดี๋ยวมีคลิปแน่นอนครับโอ้อันนี้ตัวใหม่ของผมนะครับมันก็เลยแบบนี่ฮะทำไป5รอบนะครับผมผ่านไปแค่นิดเดียวนะตังค์นึงได้ไปล้านเดียวอีกนะอะโอ้คูณ2ผมบอกเลย2รอบเท่ากับล้านนึงที่ผมทำมาเลยนะครับบ้าไปแล้วนะครับคูณ3เลยเหรอผมตอนแรกผมคิดว่า 1.52 หรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่คือพลอยเลยเหรอพอยคูณ3เลยนะเพื่อนๆบ้าไปแล้วนะโอ้โหมันจะตึงอะไรขนาดนั้นนะครับไปเดี๋ยวมาดูกันในแบบดูคลิปต่อไปของผมนะว่าจะมาทำอะไรต่อของแพทของแพทนี้นั่นเองในสัปดาห์นี้นะเพื่อนๆนะโหมีอะไรทำเยอะแน่นอนครับผมเดี๋ยวเจอกันครับผมโอเคผมถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe นะเพื่อนๆนะใครที่โดเนทมาขอบคุณมากเลยนะบาท2บาทก็ขอบคุณมากเลยนะผมก็เป็นกำลังใจให้ผมได้เยอะเลยนะครับผมหรือว่าใครไม่มีตังค์ก็สามารถกดไลค์แทนการโดเนทได้นั่นเองนะครับโอเคผมก็เจอกันใหม่ครับเพื่อนๆขอลาไปก่อนครับสัปดาห์นี้นะผมคือเจอกันแน่นอนสำหรับในสัปดาห์นี้คลิปแบบมันเต็มๆนะเพื่อนๆนะโอเคผมเจอกันใหม่ครับเพื่อนๆสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับผม